ัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาวันนี้เข้าครัวกับมาลายเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปทำแอปเปิลท่าค่ะหรือว่าแอปเปิลอัพไซด์ดานท่านะคะเราไปดูส่วนผสมของเราเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างไปเลยค่ะไปเลยส่วนผสมของเราวันนี้ก็มีแอปเปิลนะคะวันนี้จะใช้กวางสมิธแอปเปิลนะคะแอปเปิลเขียวรสชาติของมันก็จะมีความอร่อยแล้วก็เปรี้ยวค่ะแล้วเราก็มีเนย60กรัมค่ะแล้วก็มีน้ำตาล60กรัมเช่นกันค่ะแล้วก็มีแป้งไทยนะคะนี่เป็นสำเร็จมาแล้วนะคะก็พับเพสทรีนะคะแป้งไทยนี้เวลาเราทำแล้วมันจะพับขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็มีซินนามอนนะคะชอบค่ะใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าใส่แล้วมันแสบนะคะก็เลยหมักนะคะค่ะต่อไปแล้วก็จะไปลงมือปอกแอปเปิ้ลของเราเลยค่ะที่เราใช้แอปเปิ้ลสีเขียวนี้ก็เวลาที่เราไปคุกมันแล้วมันจะยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะคือไม่เปื่อยนะคะเราจะผ่าออกเป็น4ชิ้นนะคะทำใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าเวลามันสุกแล้วมันก็หดเข้ามาอีกนะคะมันปวดเราจะเอาเนยนะคะเนยมาคั่วกับน้ำตาลก่อนค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยเราจะคาราเมลน้ำตาลก่อนนะคะแล้วค่อยจะเอาแอปเปิ้ลมาใส่ค่ะสูตรนี้ทำง่ายนะคะหรือว่าถ้าใครจะทำพับเพสทรีเองก็ได้นะคะแต่ว่ามันยุ่งยากเราซื้อสำเร็จมาเลยมันง่ายดีค่ะค่ะน้ำตาลของเราก็ใกล้จะละลายแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาแอปเปิ้ลของเรามาใส่เลยค่ะคนนะคะเราจะไม่ทำให้แอปเปิ้ลสุกมากนะคะเพราะว่าเราจะเอาเข้าไปอบอีกนะคะเราจะปล่อยไว้มันสุกนิดนึงนะคะเราจะใส่ซินนามอนเข้าไปค่ะซินนามอนนะคะผงสไปซ์นะคะ1ช้อนชาค่ะซินนามอนกับแอปเปิ้ลนี่เข้ากันดีนะคะมันทำให้แอปเปิ้ลอร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดหน้าแอปเปิ้ลนะคะเราจะเอาตรงส่วนที่ข้างในของแอปเปิ้ลนี้ขึ้นค่ะเพราะว่าเวลาข้างหลังนี้เวลาเรากลับข้างอัพไซด์ดาวน์แอปเปิ้ลเรามันจะสวยค่ะจะจัดแอปเปิ้ลของเราเลยรวมตัวกันดีๆเวลาที่เรากลับมันจะได้สวยๆค่ะเดี๋ยวออกจากเตาแล้วก็พักไว้ให้มันเย็นนิดนึงแล้วก็เราก็ให้จะอบต่อนะคะแล้วก็จะมาตัดมาดูขนาดของแป้งของเรานะคะนี่ค่ะขนาดก็จะเท่ากับฝาหม้อนี่ค่ะถ้ามันไม่พอแล้วก็เพิ่มเข้าไปในส่วนที่มันขาดนะคะเราจะตัดเท่ากับฝาหม้อนี่ค่ะขนาดของฝาหม้อนี่เนาะง่ายไหมคะส่วนที่มันขาดไปไม่พอนี่เราก็ค่อยเพิ่มนะคะค่อยเอาแป้งไปเพิ่มอีกแล้วมันก็จะติดกันออกมาเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเวลาที่เราใส่หม้อนะคะตายแล้วรูปไม่สวยไม่เป็นไรเวลามันสุกมันก็สวยเองนี่ค่ะต่อไปเราก็จะเอาแป้งของเรานี่ค่ะอบลงไปเลยไม่ต้องรอให้มันเย็นก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะเอาเข้าไปอบอีกเช่นเคยนะคะเราจะมาปิดทองหลังพระเขาเช็ดปิดไปแล้วก็ทำให้มันปิดตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเอาเข้าไปอบไฟ180มัน 35-40 นาทีค่ะไปอบเลยนะคะ
นี่ค่ะพายของเราก็สุกแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะเอามาออกจากหม้อนี้นะคะรอแป๊บนึงเติบเลยนะคะค่ะหน้าพายของเราหน้าร้อนนะคะนี่ยังร้อนอยู่นะคะถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย